การแข่งขันเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทบุคคลชายคลาส6กลุ่ม4รุ่งโรจน์ไทยนิยมดีกรีเหรียญทองลอนดอนเกม2012และเหรียญทองแดงริโอเกม2016ลงแข่งขันในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการพบกับโทมัสเรามือวางอันดับ6ของรายการจากเยอรมนีผลปรากฏว่ารุ่งโรจน์ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายตบเอาชนะไป3เกมรวดด้วยสกอร์11-8 11-3 และ11-8 ใช้เวลาทั้งหมด19นาทีทำให้เก็บชัยชนะ2นัดรวดแบบไม่เสียแม้แต่เกมเดียวการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จซึ่งจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการประกบคู่หลังแข่งจบทุกกลุ่มอีกครั้งขณะที่รุ่งโรจน์มีโอกาสได้บายเข้ารอบ8คนสุดท้ายเนื่องจากมีนักกีฬาทั้งสิ้น15คน